สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับ Channel Baby Jang อีกครั้งในเกม Warframe ค่ะในคลิปนี้นะคะเขาจะพาทุกคนไปพูดถึงเรื่องของอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเข้ามาเลยเนาะและเป็นอีเวนต์นะคะที่หลายๆคนรอมานานมากนะเพราะว่าอีเวนต์ตัวนี้นะคะมีตัวที่เราต้องล่านะคะและตัวนั้นจะดรอปม็อด2ใบที่ทุกคนเนี่ยอยากได้กันมากๆก็คืออาร์กอนสโคปและเมมิงสไตรค์ค่ะซึ่งสำหรับอีเวนต์นี้นะคะสำหรับวิธีทำเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเนี่ยเดินไปที่ navigation ข้างหน้ายานะคะเสร็จแล้วก็กดเลือกไอคอนอันที่2ด้านบนนะคะอย่างที่เห็นในคลิปเนาะแล้วก็ให้ดูนะคะว่ามีคนเจอเป้าหมายของเราหรือยังค่ะถ้าขึ้นว่า unknown นะคะแสดงว่าเราต้องหาที่อยู่ของเป้าหมายก่อนเนาะซึ่งวิธีหาก็คือให้เรานะคะลงเล่นภารกิจทั่วๆไปเล่นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเจอนะคะเมื่อเจอแล้วค่ะที่อยู่ของเป้าหมายจะโชว์อยู่ตรงด้านขวางรูปเป้าหมายค่ะแค่เราคลิกไปที่รูปนะคะระบบก็จะพาเราเข้าไปยังภารกิจที่เป้าหมายอยู่ทันทีค่ะเมื่อเราอยู่ในภารกิจแล้วนะคะไอตัวเป้าหมายของเราเนี่ยจะสุ่มเกิดนะคะเหมือนกับตอนที่สต็อกเกอร์มาหาเราเลยค่ะเมื่อเจอเป้าหมายแล้วนะคะให้เราฆ่าเป้าหมายทิ้งเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายก็จะสุ่มดรอปม็อดมาให้เราค่ะม็อดที่เป้าหมายแต่ละตัวจะดรอปจะขึ้นอยู่กับตัวคนร้ายที่เราฆ่าสำหรับตัวแรกนะคะแองส์มีหัวเป็นสต็อกเกอร์และมีตัวเป็นวอลเคียร์ค่ะอาคาลอยตัวนี้นะคะจะดรอปม็อดบอดี้เคาท์รีพีเตอร์คลิปสปริงโหลดเดอร์แชมเบอร์และใบสุดท้ายเพรสเชอร์ไลซ์แมกกาซีนค่ะตัวที่2นะคะมาลิสมีหัวเป็นสต็อกเกอร์และมีตัวเป็นฟรอสอาคาลอยตัวนี้นะคะจะดรอปม็อดโฟกัสดิเฟนส์ไกด์เดอร์ออร์เดนTargeting Subsystem และ Narrow Barrel ค่ะตัวที่3นะคะแมเนียจะมีหัวเป็น Stalker และตัวเป็นโลกิค่ะอาคาลายตัวนี้นะคะจะดรอปม็อด Catalyzer Link Embedded Catalyzer Whipping Wounds และ Nano Applicator ค่ะตัวที่4นะคะ Violent มีหัวเป็น Stalker และมีตัวเป็น Limbo ค่ะ Acolyte ตัวนี้นะคะจะดรอปม็อด Shrapnel Shot Bladed Rounds Sharpened Bullets และ Maiming Strike ค่ะตัวที่5นะคะ Torment มีหัวเป็น Stalker และมีตัวเป็น Mesa ค่ะแอคอลไลตัวนี้นะคะจะดรอปม็อด Hydraulic Crosshairs Blood Rush Laser Sight และ Argon Scope ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะตัวที่6จะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าแอคอลไลตัวนี้นะคะจะดรอปม็อดทั้งหมดที่แอคอลไลทั้งหมดหรือว่าแอคอลไลทุกตัวเนี่ยดรอปมานะคะและสำหรับกิจกรรมนี้ข้อมูลทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะและถ้าใครไม่อยากพลาดไลฟ์สดนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันได้ใน Twitch ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะจะอยู่ใน Description ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ